ครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บเชอร์รี่กันที่สวนเลยนะครับเราก็เคยพาไปเก็บเชอร์รี่แล้วเนาะเมื่อคลิปกันก่อนเราจะไปสวนนั้นแหละสวนเดิมเนาะสวนปีที่แล้วเนาะสวนปีที่แล้วเชอร์รี่ดกมากเลยปีนี้น่าจะดกแหละเดี๋ยวต้องลองไปดูตอนแรกอะกูกะจะกินมาแล้วนะสวนเล็กแต่เนี่ยว่ามันดกน่ารักแม่นี่ใส่เขาไม่เชื่อว่าเราใส่เสื้อเหรอใส่จูงใส่จูงอันนี้เนี่ยเอาขาหน้าเข้าก่อนไม่รู้ว่ามันอันนี้ตัวเมียน้อยไม่ใช่ไม่สงสารมาตาหมิ่นนะหมิ่นขาวขาวขาวนี่คือหมาใครอ่ะหมิ่นขาวเลยเหมือนอุ้มกาแซลมอนอ่ะไม่กลัวสกปรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ำวันนี้ต้องแบบตาเหรอเม่นตาไหมร้อนหลับซะก่อนเนี่ยบางแดดให้ก็ได้กลัวนี่ครับอันนี้เราก็จะมาหยิบกระป๋องไปเก็บเชอร์รี่กันเอากระป๋องไหนก็ได้นี่พอซื้อเสร็จแล้วเราก็มาชั่งน้ำหนักตรงนี้นะครับอันนี้ก็อยู่กันที่สวนเชอร์รี่แล้วนะคะสวนก่อนหน้าเนี่ยที่เราเคยไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะมันปิดเมื่อกี้เราไปดูมาเราก็เลยมาสวนนี้แทนแต่เมื่อกี้ชิมสวนนี้ก็หวานเหมือนกันนะเชอร์รี่ที่นี่ลูกมันก็จะเป็นสีออกแดงเข้มๆเนาะมันสีแบบไม่ใช่แดงสดอ่ะถ้ายิ่งสีแดงเข้มก็จะยิ่งหวานนะมันแล้วแต่พันธุ์มั้งตอนนี้นี่อากาศร้อนมากเลยบ่ายสองแล้ว36องศาวันนี้แต่ยังมีลมเย็นๆหน่อยนะก็ยังดีนี้ชื่อฟาร์มนันเชอร์รี่นะครับฟาร์มนี้ก็ไม่ใหญ่มากก็เล็กๆปกติอ่ะมันมีอีกฟาร์มนึงฟาร์มเนี่ยอีกไร่นึงมันจะอยู่อีกฝั่งนู้นแต่ว่าเขาปิดไงอาจจะยังไม่ให้เก็บเชอร์รี่เมื่อปีที่แล้วเราไปเก็บฟาร์มเก่าที่ไปเมื่อปีที่แล้วใหญ่เนาะอันนี้เล็กโอ้แต่อันนี้ก็มีนะเชอร์รี่เยอะแยะเลยเนี่ยลูกไม่ค่อยใหญ่ลูกเล็กเนาะต้องอยู่ข้างบนหรือเปล่าลูกใหญ่ๆนู่นน่ะมันอยู่ข้างบนน่ะลูกเล็กเนาะเนี่ยจะเอาอันนั้นอะข้างบนท้องก่อนนี่ทำไรครับล้างเชอร์รี่กินชิมนะเป็นไงฟาร์มนี้หวานไหมหวานไหนมากินหน่อยอร่อยอ่ะหวานนะหวานสวนผลไม้สวนเชอร์รี่ที่เนี่ยเราสามารถเก็บกินได้ฟรีนะเอาจริงคือเขาจะไม่คิดค่าเข้าเลยเขาจะคิดเฉพาะค่าชั่งกิโลใช่ไหมจะคิดค่าชั่งกิโลว่ามันหนักเท่าไหร่แล้วก็คิดตามราคาแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาออกก็ได้เราแค่เดินแล้วเรามาหยิบกินอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันก็ดูน่าเกลียดไปหน่อยเนาะเราก็ซื้อกินดีกว่าแค่หยิบกินเล่นๆตามต้นเฉยๆเนาะเฮ้ยมาหน่อยแล้วไปโรงพยาบาลนะสีใช่ไหมใส่แว่นตาเลยนี่สีอ่อนสีมันอ่อนไงมันเปรี้ยวดิไม่เปรี้ยวพี่สีเราเดี๋ยวทั้งด้านเร็วพักกินน้ำลูกนี่ไงน้ำพักกินน้ำลูกให้กินน้ำก็ไม่กินอีกอะไรของมันอะไรของมันให้กินน้ำก็ไม่กินอีกจะเล่นอย่างเดียวเกลือดำๆยังไงดำๆมันจะหวานด้วยเราต้องไปที่อื่นเพราะว่านี่ดูเขาเก็บแล้วเข้ามาลึกๆก็เริ่มไอ้นี่นะอันนี้มันเริ่มหนาขึ้นนะแดงๆมันไม่ค่อยหวานอ่ะแบบลูกแดงๆเนี่ยมันไม่ค่อยหวานแต่สีสดสวยเนาะสีสดสวยเฮ้ยแต่ว่าถ้าสีสีเข้มก็แต่ไม่สวยเนาะมีแต่เด็กๆนี่แหละสนุกสวยไหมนั้นไหนมาดูนะอย่าไปเก็บเพราะสกปรกนี่ไหนดูหน่อยโอ้ลูกใหญ่แล้วเนี่ยเอามาล้างน้ำกินก่อนสิเห็นปะอ่ะชิมหวานลูกใหญ่
นี่ออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวหวานมึงนี่จริงจังมากเลยนะเรื่องพวกเนี้ยเก็บปากค่อยเลยนะไอ้เหี้ยก่อนตอนนี้มันร้อนน่าจะไปเก็บกระถิ่นแล้วเนี่ยเธอฉันขอเด็ดยอดมาหน่อยได้ไหมข้างบนน่ะขอนางลมอร่อยนะมึงทำไมไม่เก็บข้างบนน่ะใหญ่นะรักดานี่รักดาจ้ะรักดาจ้ะดูดังจะโอ้โหเยอะกว่ารัตดาใช่ไหมตัวนี้ชื่อว่ารัตดาเดือดร้อนขนฟูเงี้ยร้อนเนี่ยถ้ากูเฮี้ยต้องจะแทงข้างล่างทิ้งมาก่อนรีบโกยไปหน่อยจริงเหรอได้อยู่ได้อยู่นี่อย่างนี้เท่าไหร่แข็งเท่าไหร่ก็น่าจะ30ได้ไหมนี่เต็มถังแล้วพี่เต็มถังอ่ะ30กว่าแล้วไหม30นี่ดึงลงมาข้างบนเป็นพวงเลยเห็นไหมพวงใหญ่เลยพวงไข่สีแดงเข้มอันนี้น่าจะหวานนะเก็บกันอืมโหเนี่ยใหญ่โอ้ยหล่นเอามาเป็นลูกก็ได้มันต้องมาทั้งก้านถึงเยอะนี่นี่นี่งอมาดิมันแข็งอ่ะนี่ได้อยู่อ้าวนี่โอ้แบบกินอะไรมาวิ่งไปไปนะน่ะไม่ตามด้วยมันแบบกินอะไรพักเหนื่อยนั่งหลบแดดกันเหนื่อยแล้วไม่ได้กินไม่ได้เปลี่ยนแล้วแบบหิวป่ะเนี่ยแบบมึงลูกมันนึงไอตัวนี้กินนะชอบมึงมาจริงจังเลยนะโอ้โหมีเก็บเผือกมั้ยโอ้โหว่าลูกเล็กก็หวานแต่ว่าเด็กไปไม่ชอบไปแล้วเนี่ยนี่กำลังนั่งคัดนั่งคัดลูกน้องเสียงไปกินเยอะมีเม็ดลูกสนใจกินเชอร์รี่อย่างเดียวหมาอะไรกินเชอร์รี่ไอ้มาเฮ้ยมึงไม่ได้เหรอมันท้องเสียอ้าวเหรอกินไปแล้วพอแล้วลูกไม่รู้ได้แป๊บนึงลูกไม่เอากินไปแล้วกินไปแล้วบอกเลยตัวนี้ไม่กินหรอตัวนี้กินแต่เนื้อก็ทีนี้กูเหมือนพ่อมันกินปลาทอดไหมเฮ้ยมันเจ้าของร้านนะมีเช่นตัวหนึ่งแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะหากินอย่างเดียวเลยคีโตอีกคนหนึ่งเป็นคีโตอีกตัวหนึ่งอ่ะขี้แตกล้างมือป่ะล้างมือแตกเลยนะขอร้องมานั่งพักเหนื่อยก่อนไอตัวนี้เหนื่อยป่ะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาสวัสดีครับนี่ตัวผู้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมีจู่ด้วยเนี่ยปากมันอะไรกินใบไม้อ่ะไม่กินใบไม้อะไรไม่ใช่โมโหร้อนไหมร้อนไหมนิ่งเลยเนาะถึงเวลาถ่ายรูปแล้วค่ะถ่ายรูปกับหมาบ้างนะไปลงคูม้าถ่ายรูปแล้วค่ะครับครับเด็ดกระดานเดียวกูเด็ดวิ่งหอหักบ้างหมดสดไหมล่ะร้อนไหมนี่ไหนของเราซื้อนิดเดียวเก็บขำๆคนอื่นเขาซื้อกันเป็นถุงใหญ่เดี๋ยวรอของเธอไม่ถึง10บาทเนาะอันนี้เดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักเท่าไหร่5เหรียญซื้อแค่นิดเดียวนิ
ลังเก็บเชอร์รี่นะคะมากินชาบูกันเดี๋ยวรอให้คนมาครบก่อนนี่สิมีน้ำจิ้มสุกี้ด้วยพันท้ายอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะโอเคครับวันเดย์บล็อกของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย